สามรอบรอบหนึ่งอ่ะตันเหนียวโอเคได้ละไม่หลุดไว้ได้ก่อนไว้ก่อนแล้วโอเคก็เดี๋ยวนะไว้ก่อนอยู่ใช่ไหมใช่โอเคก็เดินต่อเนาะแล้วก็วันนี้ก็จบแค่เฟสพอละที่ยังเหลือไม่เยอะละอ๋อจะมีตัวหนักตัวนี้ตัวหนึ่งหมดตัวนี้ก็ไม่เหลือละนี่แหละวันนี้กี่โมงละคงจะหกโมงครึ่งไม่คงจะทุ่มนึงอ่ะนี่แหละไม่โอเฟสที่ไหนสอนบ้านอย่างพี่ไม่มีเนาะซีซีเอยังกับเอ็มพีเลย โอเฟสพี่บอกแล้วผมบอกแล้วคร่าวๆมีการแบ่งเป็นแอเรียใช่ป่ะมันก็มีแอเรียอย่างเช่นมีการแบ่งเป็นแอเรีย1แอเรีย2แอเรีย3แต่หลักการของแอเรียเว็บเนี่ยมีหลักการว่าแอเรียจะเป็นแอเรียอะไรแล้วแต่ต้องมีแอเรียกลางอยู่แอเรียหนึ่งดังนั้นแอเรียนั้นเรียกว่า backbone area ซึ่ง backbone area จะเป็นแอเรียหมายเลข0หลักการดีไซน์โอเฟสบอกว่าในการดีไซน์เว็บจะต้องมีการแบ่งเป็นแอเรียและจะต้องมีอย่างน้อย1แอเรียนั่นคือแอเรีย0แอเรียอื่นไม่มีก็ได้นะคุณต้องมีไอเดียอย่างน้อยหนึ่งไอเดียนั่นคือไอเดียศูนย์เพราะไอเดียศูนย์เป็นไอเดียที่คุณจะต้องมีเป็นหลักโอเคนะฮะทีนี้เราต้องได้เชื่อมระหว่างไอเดียจะมีชื่อเรียกว่าอย่าง C D E เราต้องสามตัวเนี้ยจะเป็นเราต้องได้เชื่อมระหว่างไอเดียจะมีชื่อว่า A B R หรือ Area Border Router เป็นเราต้องที่เชื่อมระหว่างไอเดียนั่นเองโอเคนะฮะแล้วก็มีเราเตอร์ที่เชื่อมเราติ้งบนคออื่นตรงนี้เป็น OSPF ตรงนี้อาจจะเป็น LIP ตรงนี้อาจจะเป็น EIGRP คือถ้าเกิดมีเราเตอร์ตัวหนึ่งเชื่อมเราติ้งบนคออื่นเราเตอร์ตัวนี้จะเรียกว่า ASBR เพราะว่าเวลามองเรามองว่า OSPF 1โดเมนเราจะเรียกว่า Automatic System ASBR คือ Automatic System Boundary ขาขอบเป็นเราเตอร์ขาขอบของอัตโนมัติซิสเต็มก็คือนี่หนึ่งอัตโนมัติซิสเต็มตัวนี้ต่อเข้าเราติ้งบนคออื่นตัวนี้เราชื่อว่า ASPR เป็นเราเตอร์ขาขอบของอัตโนมัติซิสเต็มเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ที่อยู่ในแอเรียจะเรียกว่า internal router เป็นเราเตอร์ที่อยู่ในแอเรีย A ก็อันนี้เป็นเราเตอร์อยู่ใน internal A F G Hเป็นเราเตอร์อยู่ในแอเรียเราจะเรียกว่า internal router คือเราเตอร์ภายในแอเรียส่วนในตัว B เนี่ยเป็น backbone router เป็นเราเตอร์ที่อยู่ในแอเรีย backbone นะที่ผมเคยบอกอ่ะมันจะมี LSA จริงๆ LSA มันมี type 1มันจะมี LSA 1 2 3 4 5แล้วก็7แต่เนื่องจากว่า CCNA เราเนี่ยจริงๆเราเรียนแค่หน้านี้เราจบไม่เรียนเรื่องนี้เลยแต่ผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งนะสอนแค่สองท้ายคือท้ายหนึ่งกับท้ายสามท้ายหนึ่งก็คือจะบอกว่าชั้นต่ออยู่กับใครจะฝัดหรือวิ่งอัปเดตอยู่ภายในแอเรียนั้นๆจริงๆ LSA ท้ายหนึ่งมันก็คือแพ็กเกจ OSPF แพ็กเกจที่เก็บลิงก์สเตตของเราเตอร์แต่ละตัวนั่นเองแล้วปล่อยฝัดไหลไปทั้งเน็ตเวิร์กภายในไอเดียนั้นๆเนื้อมั้ยที่เราบอกว่าเรามีลิงก์สเตตนะเราปล่อยให้ลิงก์สเตตของเราฝัดไปทั้งไอเดียนะภายในไอเดียของเราไอตัวเนี้ยลิงก์สเตตตัวเนี้ยผ่าน LSA ท้าย1ไปโอเคนะแต่ LSA ท้าย1จะฝัดยังไงก็ไม่เกิน ABR หรือเราเตอร์ขาขอบของไอเดียโอเคนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นการบอกจิ๊กซอว์ LSA ท้าย1เรียกว่าจิ๊กซอว์แล้วกันเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เข้าใจป่ะแล้วจิ๊กซอว์ทุกชิ้นเมื่อประกอบแล้วจะได้เป็นเราเตอร์เน็ตเวิร์กไดแกรมภายใต้ไอเดียนั้นๆเข้าใจมั้ยทีนี้คนเราเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในไอเดีย1จะเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมของไอเดีย1ทั้งหมดเราเตอร์ทุกตัวนะที่อยู่ในไอเดีย1จะเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมของไอเดีย1เหมือนกันหมดเลยนะก็คือคนทุกคนในประเทศไทยจะเห็นถนนทางไปยังภาคเหนือภาคใต้เหมือนกันหมดคนที่อยู่ในอเมริกาก็จะเห็นถนนหนทางที่อยู่ในอเมริกาเหมือนกันหมดแต่ค
คนที่อยู่ในอเมริกาจะรู้ว่าเมืองไทยมีจังหวัดอะไรแต่ไม่รู้เส้นทางจะไปจังหวัดต่างๆในทางกลับกันคนไทยก็จะรู้ว่าอเมริกามีรัฐอะไรบ้างแต่ไม่รู้ว่าเส้นทางไปรัฐต่างๆเป็นยังไงแผนที่เป็นยังไงโอเคป่ะวิธีการก็คือ LSA ไทป์1เป็นจิ๊กซอที่วิ่งอยู่ภายในทำให้เรารู้ว่าใครต่อยกับใครและนำไปสู่เน็ตเวิร์กไดแกรมนำไปสู่ routing table ภายนี้ทีนี้เน็ตเวิร์กอะไรเน็ตเวิร์กอะไรบ้างเราจะบอกชาวโลกด้วย LSA ไทป์3เอทีสามชื่ออย่างว่าคือ summary เป็นเอทเอเรียกว่า summary of a summary of a ก็คือตัว router c หรือ abr ตรงเนี้ย abr ตรงเนี้ยจะนำทำการสรุป c เนี่ยมีขันต่อเข้า array 1ใช่ป่ะฉะนั้น c ก็จะเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมของ array 1เข้าใจมั้ย c ก็จะรู้ว่า array 1มีเน็ตเวิร์ก id เบอร์อะไรบ้างคือเห็นทั้งหมดทั้งหมดแหละเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมแหละแต่จะทำการสรุป Network ID ต่างๆที่อยู่ใน Area 1แล้วประกาศออกไปด้วย LSA Type 3ให้ชาวโลกรู้ว่าใน Area 1มี Network ID อะไรบ้างเข้าใจไหมแต่ไม่บอกเป็น Network Diagram นะ Network Diagram จะมีรูเตอร์ข้างในที่เห็นแต่คนนอกจะเห็นแค่ว่า Area 1มี Network อะไรบ้างโดย ABR คือ C ตรงเนี้ยจะประกาศเป็น LSA Type 3เพื่อบอกว่าใน Area 1มีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างโอเคนะฮะแค่นี้พอละการแบ่งไปเรียนมันดียังไงการแบ่งไปเรียนมันจะเรียกว่าการแบ่งเรียนมันดียังไงก่อนมันดีตรงที่ว่าสมมติเน็ตเวิร์กไดแกรมตรงนี้เป็นรูปคนแล้วกันอ่ะถ้าขาขาดถูกป่ะจะมีเฉพาะเราเตอร์ในเอเรียเท่านั้นที่เดือดร้อนจะต้องทำการอัปเดตไดแกรมว่าไอ้หมอนี่กับหมอนี่ตายไปแล้วตายคนละพันกันไปแล้วเฉพาะในไอเรียนนั้นที่เดือดร้อนนั่นคือการฝัด LSA ไทป์1จะวุ่นวายภายในนี้ที่อื่นวุ่นวายได้ไหมที่อื่นไม่วุ่นวายนะฉะนั้นข้อดีมันคืออะไรเวลาทำ routing update เนี่ยมันจะทำ routing update ในบริเวณที่แคบๆเข้าใจไหมแต่ลองคิดดูถ้าทั้งหมดอยู่ในไอเรียกันคิดเล่นๆนะหรือไม่มีการแบ่งไอเรียอยู่ในไอเรียกันหรือไม่มีการแบ่งไอเรียถ้าไอ้นี่ขาขาดทุกตัวในระบบต้องรับรู้มะเออเพราะนั้นการแบ่งไอเรียมันดีนะจำกัดความวุ่นวายให้มันอยู่ตรงแคบๆฉะนั้นคอนเวอร์เจนต์มันก็จะเร็วขึ้นจริงปะเข้าใจใช่ไหมถ้าเน็ตเวิร์กยิ่งอยู่ในเมนเดียวกันและใหญ่มากคอนเวอร์เจนต์ช้าถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆคอนเวอร์เจนต์ภายในก็จะแคบแล้วก็คอนเวอร์เจนต์ลงไวกั้นมาร์คไวกั้นมาร์คเนี่ยใช้อีกคำหนึ่งก็คืออินเวอร์สของสันเลนมาร์คถ้าสันเลนมาร์คบอกว่า1ไวกั้นมาร์คจะบอก0ถ้าสันเลนมาร์คบอก0ไวกั้นมาร์คบอกว่า1ขอให้มองไวกั้นมาร์คณเวลานี้เป็นมุมมองของ routing concept ไวกั้นมาร์คมันจะมี2มุมมองมุมมอง routing concept เอาง่ายๆมันคือ inward submark เราติ้งคอนเซ็ปต์นะจะเป็น inward submark แต่ไว้การมาอีกมุมนึงคือ access list จะเป็นมุมนึงซึ่งจะพูดในวันพรุ่งนี้พูดในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้อ่ะมาพูดถึงไว้การมาในมุมของเราติ้งกันมันคือ convert หรือ inward submark นั่นเองสมาร์ก1ไว้การมา0สมาร์ก0ไว้การมา1อันนี้ยังไม่พูดถึงมันจะไปเกี่ยวเรื่องของอันนี้เกี่ยวเรื่องของ access list ไม่พูดถึงวันนี้ถ้าสันเดมาร์คคือเลขนี้วายการมาร์คจะเป็น convert ของสับเดนมาร์คเห็นไหมอีก convert กันป่ะใช่ป่ะถ้าสันเดมาร์คเป็นค่านี้วายการมาร์คจะเป็นค่านี้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสันเดมาร์เป็นค่านี้แล้วไวการ์มาร์เป็นอะไรล่ะไอ้อย่างเงี้ยมันง่าย25เป็น0 0เป็น25ง่ายนะแต่ถ้าเป็น25 25 25 1ก็2ไวการ์มาร์เป็น0 0 63เนี่ยคิดยังไง
้องแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน2แล้วแปลงฐาน2ก็เป็นแปลงฐาน10ให้เป็นฐาน2แล้วก็คอนเวิร์ตแล้วแปลงฐาน2เป็นฐาน10วุ่นวายมั้ยไปสูตรนี้เลย y การ์ดมาร์คเท่ากับ3ในมาร์ค y การ์ดมาร์คเท่ากับ2525 2525เอาใหม่y การ์ดมาร์คเท่ากับ2525 2525ลบสับเดนมาร์กเช่นถ้าเรามีสับเดนมาร์กเบอร์นี้252525192 y การ์ดมาร์คเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา252525ลบด้วยสับเดนมาร์กผลลบก็คือ y การ์ดมาร์กซึ่งก็คือเบอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็หลักการเดียวกัน255 255 255 255ลบกันก็ได้ค่านี้255 255 255ลบกันก็ได้ค่านี้โอเคนะ255 000 255ลบ128ได้127ลบที่บ้านแล้วกันนะเอาฟังคอนเซ็ปต์แล้วกันทีนี้การฟิกโอเคก็ที่กูบอกพิมพ์ว่าแล้วเตอร์ตามด้วยคอมมานด์ว่า OFF คุณเราเตอร์เป็นการสั่ง routing เราเตอร์คอมมานด์เป็นการสั่งให้ Evil Routing Protocol ให้ Evil Routing Protocol OFF ตามด้วยหมายเลข process ซึ่งยังไม่สอนในเวลานี้แล้วกันไม่ใช่เวลานี้นี่คือการสั่ง Evil Routing Protocol OFF ตามด้วยหมายเลข process ซึ่งติดไปก่อนไม่อธิบายตอนนี้การเป็นขีดเราเตอร์ตามด้วยคอมมานด์ว่า networkซึ่งเน็ตเวิร์กตรงนี้จะเป็น address address ตรงนี้ก็คือ subnet ของ interface ทุก interface ของ router เข้าใจไหมก็เหมือนกับลิฟต์อะเรา router ลิฟต์ใช่ป่ะ command มา network ใช่ป่ะ network command จะต้องเป็น subnet ทุก subnet ของ interface ของ router เนื้อไหมใช้คอมมานด์เน็ตเวิร์กก็คือให้ใส่สับเน็ตทั้งหมดของอินเทอร์เฟซของเราเตอร์นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราดูเราเตอร์เฟซเน็ตเวิร์กคอมมานด์ตามด้วยสับเน็ตที่อินเทอร์เฟซของเราเตอร์ตามด้วยวายการ์ดมาร์กซึ่งมันต้องดูกับว่าเช่นเราเตอร์ตัวนี้มีเน็ต 10.1.1.1/24 ฉะนั้นตรงนี้ใส่เป็น 10.1.1.0 ใช่ป่ะสับเน็ตมาร์คคือ255 255 255 0ใช่ป่ะแปลงไวการ์ดมาร์คคือ000255ก็เอามาใส่ตรงนี้เข้าใจไหมแล้วก็ command area CCNA เราเรียนแค่ area เดียวคือ area 0เพราะนั้นหลับหูตาใส่อย่างได้เลยว่า area 0แต่ผมบอกว่าผมไม่สอนแค่นี้มันง่ายไปเราต้องฝึกใช้งานเพราะฉะนั้นผมจะสอนในเชิงของมัลติไอเดียคอนฟิกยังไงที่เราเตอร์พิมพ์เราเตอร์เพจตามด้วยฟังก์ชัน ID ฟังก์ชัน ID คืออะไรติดไว้ก่อนในเวิร์กคอมมานด์ผมบอกแล้วว่าหมายถึงสับเน็ตที่อินเฟซทั้งหมดให้ยัดมาใส่ตรงในเวิร์กคอมมานด์ถูกไหมเช่นมีเน็ต192.168แล้วอะไรอีก1.0 ใช่ป่ะ 10.1.1.0 ใช่ป่ะใช่ไหมก็เอามาใส่ network 10.1.0 30ก็คือ252252แปลงรายการมาก็คือ25ลบเข้ามาถูกไหมได้เป็น000252ลบ252ได้เป็น3ก็ใส่เป็น0003 area มีความหมายนะ net 10นี้ net 10ที่เฟซเซอร์0นี้ไปวิ่งอยู่ค่า area 0เพราะนั้น network ประมาณนี้ตั้งอยู่ที่ area 0เนี่ย network เนี่ยมันอยู่ใน area 0ใช่ป่ะเพราะนั้นต้องตามด้วย area 0ต่อไป192.168.1.0ใช่ป่ะในหลักคำนวณคือ192.168.1.0 24ใช่ป่ะ255 2520รายการมาคือ
3025ใช่ป่ะเลขเหล่านี้จิ้มเข้าไอเดีย1เพราะนั้นตรงนี้ตามด้วยไอเดีย1โอเคไหมของเราเตอร์3ตัวจะออกมาหน้าตาคล้ายๆกันคำว่าคล้ายๆหมายถึงว่า R1
R2 R3 จะเห็นเน็ตเวิร์คมันเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเน็กฮอปหรือเวียนะไม่เหมือนโอเคป่ะแต่สิ่งที่เห็นก็คือเดชเน็ตเวิร์คจะเห็นเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นสรุปก็คือ process ดีไม่ได้มีผลต่อการทำ routing อัปเดตใดๆอ้าวแล้วมีผลอะไรอย่างที่บอกมีความหมายกับตัวเองเท่านั้นโอเคนะครับทีนี้ผมจะพูดถึง process ดีต่อแต่ว่าขอหยุดขอหยุดเรื่อง process ดีไว้ก่อนไปพูดถึง routing กับคนละตัวก่อนในภาพนี้ในภาพนี้ R2 ภาพนี้นะดู R2 สังเกต R2 ให้ดีเห็นยังเห็น R2 ไหม R2 ขา1แล้ว routing กับคอ R2 นะ2ขานี้แล้ว routing กับคอ OSPFโอเคป่ะแล้วก็2ขานี้ line routing protocol EAJP แสดงว่า routing protocol รัน2ตัวสิ่งนี้ที่ผมจะบอกก็คือสำเร็จนี้ที่ซึ่งผ่าน OSPF เข้ามาจะไม่ถูก forward ไปยัง EAJP โอเคป่ะจะไม่ถูก forward ไปโดย default เราจะไม่ forward เข้าใจป่ะมันจะถูก forward ก็ต้องเมื่อเป็น OSPF อย่างเดียวมันจะ forward โอเคมั้ยแต่ตรงนี้เป็น OSPF ตรงนี้เป็น EAJP สิ่งที่รู้จาก OSPF จะไม่โยนเข้า EAJP เพราะคนละ routing protocol กันเคลียร์นะเพราะนั้นวิธีการ configure ก็คือที่ R2 process 300ที่ process 300มีขานี้แล้วก็มีขานี้ทันนะR2 รัน OSPF ขานี้ขานี้โอเคนะครับแล้ว R2 ก็รัน router EAJP network ตรงนี้มาลงที่ขานี้ network ตรงนี้มาลงที่ขานี้โอเคนะครับสิ่งที่ผมกำลังบอกคือ router EAJP เลขข้างหลังเรียกว่าอัตโนมัติซิสเต็มต่างนะหลัง OSPF เราเรียกว่า process ID หลัง EAJP เราเรียกว่า automatic system แล้วผมจะให้ทุกคนจำไว้ว่า process ID ของ OSPF มันมีความหมายกับเฉพาะ router ตัวนั้นแต่ automatic system ของ EAJP จะมีความหมายกับ EAJP network ทั้งหมดหมายความว่ายังไงหมายความว่า OSPF Process ID จะมีความหมายตัวเองไม่มีผลกับการ Exchange Routing Update แม้ Process ID จะไม่ตรงกันก็ยังคงรับ Exchange Routing Update กันได้แต่ EAJPS Number มีผลกับการ Exchange Routing Update เพราะถ้า Automatic Number ของ R2 กับ R1 ไม่เหมือนกันแล้วการ Exchange Routing ก็จะไม่สามารถทำได้เพราะในการทำ Exchange Routing มันจะมีการตรวจเช็คได้ว่าชั้นและนายอยู่ในอัตโนมัติ System Number เดียวกันหรือไม่ต่างกันนะ OSPF ไม่ได้เอา Process ID มาแลกเปลี่ยนกันเลยไม่สนใจว่านายกับชั้นใช้ค่ายเดียวกันหรือเปล่า EAJP เอา Automatic System Number ของกันและกันมาแลกเปลี่ยนกันถ้าเหมือนกันยอมแลกเปลี่ยน information ถ้าไม่เหมือนกันจะไม่แลกเปลี่ยน information แต่ไม่ทำ routing update หากันเพราะนั้นจึงเป็นเหตุให้ R2 กับ R3 R2 กับ R1 ต้องใช้ S number เดียวกันเห็นนะทีนี้เราก็มาดูต่อขานี้อยู่ใน EJP ขานี้อยู่ใน EJP network ประมาณนะโอเคนะใน EJP เนี่ยคล้ายๆ OSPF เลยคือNetwork ตันไว้สำเร็จที่ interface สำเร็จที่ interface นะตันด้วย wildcard mark เหมือน OSPF นะแต่ไม่มีคำว่า area แค่นั้นเอง EAJP เหมือน OSPF ก็คือเป็น network ที่ interface ตันด้วย wildcard mark ก็คือ inward subnet mark แต่ไม่มี area โอเคนะ
โซเฟสก็มีคำว่าแอเรียต่อท้ายทั้งหมดอยู่ในต้องอยู่ในแอเรีย0ก็แอเรีย0ซ้ายกับขวาคอนเซ็ปต์เดียวกันกับ R2 โอเคนะทีนี้เน็ต100ที่เนี่ยถูกส่งมาที่ R2 R2 เลยเห็นเน็ต1โทษทีเน็ตสีแดงทางด้าน R1 ถูกส่งมาหา R2 ใน routing ribbon ของ R2 ก็เลยเห็นเน็ตสีแดงสายลักคือตัว DDoS คือ eigrp บอกให้เนี่ยเห็นนะครับแล้วก็สีน้ำเงินของ R3 ถูกส่งที่ R2 R2 ก็จะพบเน็ตสีน้ำเงินใน routing ribbon ของ R2 แล้วสายลักเป็น opfแสดงว่า R2 เรียนรู้ว่าไอ้สีเงินเรียนรู้ผ่านมาทาง OPEP และสีแดงเรียนรู้ผ่านมาทาง EIGRP D คือ EIGRP นะเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังว่าทำไมจะเห็นว่า R2 เห็นสำเร็จทั้งหมดเลยเพราะทำไมเพราะทุกคนต่างก็โยนให้ R2 ถูกปะแน่นอน R2 มันคุย EIGRP กับ OPEP กับทุกคนมันก็เลยได้ทุกอย่างมาจริงปะแต่สังเกตที่ R1 R1 จะเห็นเน็ตสีแดงของ R2 โยนไปเพราะว่าไอ้เน็ตสีแดงตรงเนี้ยมันเป็นขาที่อยู่ใน EIGRP มันก็เลยโยนไปเข้าใจป่ะ R3 routing label ของ R3 ก็จะเห็นเศษเน็ตสีเงินเพราะว่าเน็ตสีเงินอยู่ใน overhead domain ก็โยนไปให้ R3 R3 ก็เห็นโอเคไหมเพราะนั้น overhead ก็โยนกับ overhead EIGRP ก็โยน EIGRPสีเงินโยนไปสีแดงโยนไปแต่สีเงินทั้งหมดจะไม่ถูกโยนไปหาสีแดงหรือพูดง่ายสำเร็จทั้งหมดของ OPEP จะไม่ถูกโยนไปหา EIGRP ในทางกลับกันสำเร็จทั้งหมดของ EIGRP จะไม่ถูกโยนไปหา OPEP เพราะนั้นจะเป็นเหตุให้ R1 ไม่เห็นสำเร็จ R1 ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายจะไม่เห็นสำเร็จฝั่งขวา R1 ซึ่งอยู่ใน EIGRP จะไม่เห็นสำเร็จของOPEP เพราะ R2 ไม่ยอมโยนจาก OPEP ไปหา EIGRP ให้โดย default โดย default ก็ไม่โยนเห็นนะเช่นกัน EIGRP R2 ก็บอกว่าสิ่งที่รู้จาก EIGRP โดย default แล้วก็ไม่โยนข้ามไปหา OPEP เช่นกันเพราะนั้นทำให้ R3 จึงไม่เห็นเน็ตสีแดงหรือไม่เห็นเน็ตของ EIGRP เลยเข้าใจครับนี่คือคนเราตึงบนคอกัน R2 และ R2 ที่บนคอไม่โยนข้ามกันโดย default เคลียร์นะคอนเซ็ปต์นะดีเทลไปได้ที่บ้านทีนี้เรามาดูว่าคราวนี้ถ้า R2 รัน OPEP 2 routing เอาอะถ้า R2 รัน OPEP 2 process ID เห็นยังผมบอกว่า process ID มีความหมายกับเฉพาะตัวจริงไหมprocess id มีความหมายกับเฉพาะตัวฟังให้ดีนะถ้าผมรัน process id เดียวแล้วขาทุกขาหน้านี้เลยหน้าเดิมคือผมรัน process id เดียวแล้วขาทุกขาอยู่ภายใต้ process id เดียวกันมันก็คือจะโยนไปโยนกันมาแล้วก็จะเห็นกันหมดในกรณีที่เราได้ R2 รันแค่ process เดียวแล้วขาทุกขาอยู่ใน process เดียวกันโอเคมั้ยแต่เมื่อ R2 รัน2 process รันใน process 200แล้วขานี้กับขานี้อยู่ใน process 200ขานี้แล้วก็รันใน process 300ขาทางขวาก็อยู่ไปใต้ process 300จำไว้เลยนะ process ID มีความหมายเฉพาะตัวความหมายก็คือการรัน OPEP คนละ process ID บนเราเตอร์ตัวเดียวกันเทียบได้เท่ากับเรารันเราซิงค์คอคนละตัวกันไม่ต่างอะไรกับการที่เรารัน OPEP กับ EIGRP เลยบนเราเตอร์ตัวเดียวกันสิ่งที่รู้จากเราซิงค์โปรโตคอลหนึ่งจะไม่โยนไปอีกเราซิงค์โปรโตคอลหนึ่งโอเคป่ะฉะนั้นสิ่งที่รู้จาก OPEP จะไม่โยนไป EIGRP EIGRP จะไม่โยนมา OPEP บนเราเตอร์ R2 จะไม่โยนข้ามกันฉันได้ฉันนั้นถ้า R2 เปลี่ยนเป็นรัน OPEP 2 process สิ่งที่ถูกโยนเข้ามาทาง process 1จะไม่โยนข้ามไปอีกโปรเซสหนึ่งโดย default เริ่มเก็ตใช่ไหมนั่นหมายความว่าที่ R2 มีโอเคโปรเซส200
ขานี้อยู่เปอร์เซ็นต์200ขานี้อยู่เปอร์เซ็นต์200เวลาเรียนรู้โอเคเข้ามามันก็คือเข้ามาทางขา200จะไม่โยนไปขา300โดย default เพราะนั้นไอ้นี่จะไม่มีทางเห็นเน็ตสีแดงข้ามมาเลยเข้าใจไหมเช่นกันสิ่งที่เรียนรู้คือ2เน็ตนี้เข้าทางขาที่เป็น process 300จะไม่ถูกโยนข้ามไป process 200โดยตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เน็ตสีเงินนี้จะไม่เคยมาโผล่บนเราเตอร์อีกฝั่งเลยเคลียร์นะแต่ที่แน่คือ R2 ได้รับการประกาศเข้ามาหามันทั้งหมดเพียงแต่มันไม่ยอมโยนข้าม R2 เลยเห็นทั้งเน็ตสีแดงแล้วก็เน็ตสีเงินแต่ไอ้ฝั่งสีเงินจะไม่เห็นสีแดงคือ R3 จะไม่เห็นสับเน็ตของ R1 ก็ไม่เห็นสับเน็ตของ R3 เพราะว่า R2 ไม่ยอมโยนข้ามเนื่องเหตุด้วยผลก็คือมันคนละโปรเซสกันก็คือเหมือนกับคนละ routing โปรโตคอลกันเข้าใจความหมายใช่ปะเพราะนั้นหน้าที่เรารัน2โปรเซสกับหน้าที่รัน2 routing โปรโตคอลจึงออกมาเหมือนกันก็คือ R2 เห็นสับเน็ตทั้งหมด R1 เห็นเฉพาะสีแดงR3 เห็นเฉพาะสีน้ำเงินนี่คือคนละที่มันคอแต่ถ้าเป็น OPF เหมือนกันแต่คนละโปรเซสก็เช่นกัน R1 ก็เห็นแต่ภาพสีแดงคือตัวเนี้ยขาอยู่ในโปรเซส200ถูกโยนเข้าไปหา R1 R1 เห็นเฉพาะโปรเซส200แต่สิ่งที่เรารู้มาจากโปรเซส300จะไม่ถูกโยนไปโปรเซส200เพราะนั้นสิ่งที่อยู่สำเร็จของ R3 ทั้งหมดจะไม่ถูกโยนข้ามไปหา R1 R1 จะไม่เห็นขากลับ R1 โยนมาหา R2 R2 ก็ไม่ forward ไปหา R3 เพราะว่าคนละโปรเซสกันเคลียร์นะจบคอมมานด์ต่อไปคือคอมมานด์หน้าสไลด์ไปนะคือ262เป็นคอมมานด์ show IP OPF เป็นคอมมานด์ตรวจสอบว่าเรากำลังใช้ OPF process ID อะไรและมี router ID คือเบอร์อะไรซึ่งจริงๆแล้วเราเรียนกันก่อนหน้านี้แล้วใช่ป่ะต่อนะคอมมานด์ที่ผมบอกว่าเป็นคอมมานด์ที่มีประโยชน์มากไม่ถึงคอมมานด์ show IPFS neighbor ถ้าไม่ตามด้วยหมายเลขไม่ตามด้วย router ID นะถ้าคอมมานด์เนี้ยก็จะเป็นสไลด์ที่เราเคยดูกันเพราะว่าฉันเห็นใครเป็น neighbor แล้วเขาเป็น full เป็น two way กับฉันหรือเปล่าเขาเป็น DR BDR หรือเปล่าแต่ถ้าเราตามด้วยหมายเลข router ID ของเขาด้วยเราจะไม่ได้ดูแบบซัมมารีละแต่เราจะดูแบบดีเทลของเนเบอร์คนนี้เลยถ้าโชว์แค่นี้นะตัดเนเบอร์ทิ้งไปคือโชว์ IP OPF neighbor อย่างเดียวแล้วไม่ตามด้วยหมายเลข router ID นะเป็นการดูแบบซัมมารีดูเนเบอร์ทั้งหมดแต่ถ้าดูตามด้วยเนเบอร์นั้นๆเป็นการเฉพาะเจาะจงให้ขอดูเนเบอร์เนี่ยจะโชว์ดีเทลของเขาเลยว่าเขาเป็นเนเบอร์ของเราอินเทอร์เฟซเขากับเราต่อกันยังไงเขาอยู่ในไอเดียอะไร priority ของเขาเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดูรายละเอียดเขาเลยโอเคนะครับต่อมาก็โชว์ IP OPF interface ตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นคอมมานด์ที่ดีมากขอให้ดีมากไว้เลยโชว์ IP OPF interface เป็นคอมมานด์ที่มันดีมากดียังไงไอ้ดู up down เนี่ยผมว่าไม่ซีเรียสคอมมานด์อื่นก็ดูได้แต่เราจะเห็นถึงอะไรโชว์ IP OPF interfaceสิ่งที่มันดีก็คือเราจะเห็นว่า OPF interface นี้มันเป็น network type แบบไหน OPF interface นี้มีค่าคอร์สของ OPF เท่าไหร่ใครเป็น DR ใครเป็น BDR นี่คือ router ID ของ DR กับ BDR แล้ว dead hello interval เท่าไหร่ dead interval เท่าไหร่แล้วก็ใครเป็น neighbor ของเรา neighbor นะที่เป็น two way กับเราอ่ะเขาได้จำนวน8เนเบอร์แต่คนที่เป็นเอเจนซี่กับเรามีแค่2คนแล้วคนที่เอเจนซี่กับเราเป็นใครบ้างก็คือ DR กับ BR นี่เองเห็นไหมมันจะดูรายละเอียดได้เยอะมากเลยคอมมานด์นี้ดีมากนะถ้าตาไว้เพราะว่าอะไรป่ะข้อสอบถามว่าเราตัวสองนี้ทำไมฟอร์มเนเบอร์ไม่สำเร็จแล้วเขาให้ผลการโชว์ตัวเลขออกมาของเราตัวสองตัวปรากฏว่าเราตัวหนึ่งขึ้นฮัลโหล10 dead interval 30แต่ default คือ40นะอีกคนหนึ่งขึ้นฮัลโหล10 dead interval เท่ากับ40มันจะฟังเนเบอร์ขึ้นยังไงถ้าฮัลโหล interval กับ dead interval มันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมนั่นคือข้อสอบข้อหนึ่งพี่ขอทุกคนจำไว้นะตอนนี้เราตัว x ทุกคนจำไว้นะ
ตอนนี้ router X โชว์ interface ethernet 0แล้วปรากฏว่า hello table 10 net table 30ซึ่งโดย default คือ40นะจำไว้นะว่ามันถูก modify เป็น30นะ default 40จำไว้ปกติต้องเป็น40แต่ถูก modify เป็น30แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหน้าถัดไปนะมันจะไปสไลด์หน้าต่อเนื่องจำให้ดีกันว่า router X interface E0 ถูก modify net table เป็น30หน้าถัดไปเกิดคำถามว่าทำไม router X กับ router อีกตัวหนึ่งถึง form level ไม่ได้ลองดีบักดูสิดีบักคือดีบักแปลว่าอะไรดีบักเป็นการดูแบ็กกราวด์การงานของเซตถ้าเราไม่ดีบักเราจะเห็นแต่ว่ามัน form level ไม่สำเร็จแต่ถ้าเราดีบักเราจะเห็นว่ามันจะบอกเลยว่า form level ไม่สำเร็จเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่ไม่ตรงกันมันจะบอกอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นการดีบักดีไหมดีแต่ว่าเกมของเซต router ต้องระวังเราก็พิมพ์ไปว่า debug ip ops event มันเราไม่บอกเลยว่า dead interval router x นะได้รับมาคือ40แต่เราคอนฟิกไว้เป็น30ก็จริง router x คอนฟิกไว้30จริงป่ะใช่ไหมมันเลยบอกอ๋อก็เนี่ย data view ไม่แมทกันน่ะมันถึงได้ฟอร์มเนเบอร์ไม่ขึ้นเข้าใจป่ะหน้านี้หน้าสุดท้ายแล้วอย่างหน้านี้คือเรื่องของโหลดบาลานซ์ของ OPF โหลดบาลานซ์ของ OPF ก็คืออะไรสมมุตินะสมมุติก่อนเอาค่าข้างหน้าก่อนสมมุตินี่คือค่าคอสจากเราเตอร์ทุกตัวไปยังเน็ตเวิร์กนี้คือ10เลยอันนี้แบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆเพราะนั้นถ้าเราค่าคอสข้างหน้ารวมแล้วอันนี้คือ11จริงไหมอันนี้คือ12ถามว่าเส้นทางไหนคือ the best path ถ้านี่บอกว่า R1 R2 R3 R4 R5 R6 ถามว่าไป R ไหนคือ the best path ถ้านี่คือ1บวก10เป็น11ใช่ป่ะไอ้นี่เท่าไหร่12ใช่ไหมไอ้นี่เท่าไหร่13 14 15แล้วก็ไอ้นี่15นี่20ใช่ป่ะแล้วก็30นี่คือค่าคอสเส้นทางไหนคือ the best path ท่านนี่คือ11อ่ะผ่านอันหนึ่งอ่ะ2 3 4 5 6ผ่านอันหนึ่งนี่ the best path คือเส้นทางที่มีค่าคอสน้อยที่สุดนี่กำลังพูดถึงค่าคอสไม่ใช่แบนด์วิดต์เพราะนั้นผ่านอันหนึ่งถือว่าเป็น best path ใช่ป่ะเพราะมีค่าคอสที่มันน้อยสุดนั่นคือ11จริงป่ะจริงไหมเพราะนั้น best path ทางนี้แต่ทีนี้ถ้าปีกหลายทางนี้ทางเดียวปรากฏว่าตรงเนี้ยมันสปีดแค่2เมกแล้วทราฟิกมันเต็มจน 100% ละแต่เนื่องจากเราติ้งโปรโตคอลปกติแล้วเพราะมันถ้ามันได้เดอะเบสพาธนะมันมองแต่เดอะเบสพาธฉะนั้นท่อมีเท่าไหร่กูอัดไปหมดเลยอะเต็ม 100% ยังเต็มแล้วตรงนี้ไม่มีทราฟิกวิ่งเลยนะแต่ด้วยความที่ OFS มันเลิร์นเดอะเบสพาธถูกไหมผ่านค่าคอสที่น้อยสุดคือ11เส้นทางนี้11เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ดีสุดและทราฟิกจะวิ่งอัดเข้ามาถึงเต็มมันก็จะวิ่งเพราะนั้นเส้นทางนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจริงไหมเกิดปัญหาก็คือแพ็กเก็ตดรอปเพราะว่ามันเต็มแล้วมันล้นนั่นคือเรื่องที่1เรื่อง2ทรัพยากรใช้ไม่คุ้มค่า2เรื่องเลยนะจริงไหมถ้าทำยังไงให้ทราฟิกมันแชร์โหลดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้มันมีเบสพาธมากกว่า1เส้นทางนั่นเองก็เดิมทีตรงนี้11ใช่ป่ะ12 13 14แล้วก็20ใช่ป่ะแล้วก็30ใช่ป่ะก็ทำให้มันค่าเดียวกันสมมติเราสมมตินะสมมติเส้นทางนี้เป็น10หมดเลยแล้วก็จูนพวกนี้ให้เป็น5ซะมันกลายเป็น15 15 15 15 15ทุกเส้นทาง15หมดถามว่าใครน้อยที่สุดจะเรียกว่าทุกเส้นทางน้อยสุดก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันและไม่มีใครน้อยกว่ากันเพราะนั้นเดอะเบสพาธคือทุกเส้นทางนั่นเองคราวนี้ทราฟิกจะแชร์โหลดละวิ่งทุกเส้นทางเลยโอเคไหมอันนี้เรียกว่าทำโหลดบาลานซ์ก็คือการจูงค่าคอสให้เมทริกทุกเส้นทางมันเท่ากันเรียกว่าให้เมทริกเส้นทางมันน้อยที่สุดและเท่ากันได้เบสพาธมากกว่าหนึ่งเส้นทางนั่นเองก็จะเริ่มทำโหลดบาลานซิ่งโดยเขาบอกว่าโดย default แล้วเราเตอร์ตัวเนี้ยเราเตอร์ตัวเนี้ยโดย default แล้วรองรับการทำโหลดบาลานซ์ได้แค่4เส้นทางหมายความว่าตอนนี้มีกี่เส้นทางมี6เส้นทางคือ1 2 3
4 5 6มี6เส้นทางใช่ป่ะ default แล้วโหลดไปแล้วได้แค่4เส้นทางหมายความว่ามี6แต่ใช้ได้แค่4แต่เราสามารถปรับ Mac ได้เป็น16เพราะนั้นถ้าเราไม่ไปทำไม่ปรับมันจะหลบแล้วได้แค่4เส้นทางเท่านั้นอีก2เส้นทางมันไม่ได้ใช้อยากให้มากกว่านี้ก็เปลี่ยนจาก4เป็นเท่าไหร่ก็ได้ที่มากกว่า4อาจจะเปลี่ยนแบบ4เป็น6ก็ได้เนี่ย6เส้นทางเนี่ยหรืออาจจะเป็น16เลยก็ได้แล้วแต่คอมมานด์นั้นก็คือเข้าที่ config router นั่นคือ router opf นะโอเคป่ะ process xx การขีด router นะพิมพ์ว่า maximum path default 4นะไม่ต้องพิมพ์4นะถ้าพิมพ์4เนี่ยคือ default แล้วนะเพราะนั้นใส่ป่ะต้องการใช้1 2 3 4 5 6อาจจะใส่6ก็ได้นะโอเคนะครับใส่6นะหรือมากกว่า6ก็ได้ทีนี้อยากจะจูนค่าคอที่ interface จะไงทำยังไงก็เข้าไปที่ interface ต่างๆแล้วพิมพ์ว่า IP OPF cost 5อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะโอเคต่อจบ OPF พื้นฐานนี่ก็จบ OPF พื้นฐานละต่อไปพูดถึง OPF Authentication OPF Authentication คืออะไรสมมติว่าเรามีสวิตช์อยู่เรามีเราเตอร์ที่รัน OPF อยู่แล้วตรงนี้เป็น PC นะเกิดมีใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้ทำ Command Passive Interface ด้วยไม่ทำ Command Passive Interface ด้วยนะพอเราไม่ทำ Command Passive Interface เราเตรียมเดตส่งมามะส่งถูกไหมพอส่งเสร็จปุ๊บแฮกเกอร์ก็เอาเราเตอร์ของตัวเองแอบมาต่อแล้วก็รัน OSP เหมือนกันเสร็จไหมเสร็จ Exchange Information ปั๊บสักพักหนึ่งแฮกเกอร์ก็จะเห็นโทโปโลจีทั้งหมดของเน็ตเวิร์กของเราคือเห็นรูปแบบการเชื่อมต่อหรือเน็ตเวิร์กแดกแกรมเองเห็นหมดเลยเห็นเน็ตเวิร์กแดกแกรมหรือโทโปโลจีคือเน็ตเวิร์กแดกแกรมนะเห็นทั้งโปรเจกต์ทั้งหมดรวมถึงสับเน็ตทั้งหมดเขารู้เลยว่าเน็ตเวิร์กเรามีอะไรบ้างเสร็จไหมเสร็จเพราะนั้นทำยังไงให้เราเตอร์ของเราเวลามีใครแอบเราเตอร์มาต่อแล้ว exchange function อย่างมีเงื่อนไขให้เราเตอร์ของเราต่อเข้าสวิตช์และมีใครมาต่อเราเตอร์ไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของแฮกเกอร์จะเป็นของเราหรือของแฮกเกอร์แล้วแต่ให้ exchange routing function อย่างมีเงื่อนไขคือถ้าของเราเองไม่มีปัญหาถูกป่ะแต่ถ้าแฮกเกอร์มาต่อเนี่ยซวยเลยเพราะนั้นการ exchange routing function ของเราเตอร์ตัวนี้กับเราเตอร์ตัวใหม่ new ให้มีเงื่อนไขชนิดหนึ่งถ้าเป็นแฮกเกอร์ต่อจะได้ไม่สามารถดูด routing ไปได้นั่นคือให้ทำ OSPF authentication คือแลกเปลี่ยน routing อย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือ password นั่นเองถ้าพาสเวิร์ดของคุณกับผมตรงกันเราจะแลกเปลี่ยน routing function ถ้าพาสเวิร์ดคุณกับผมไม่ตรงกันการแลกเปลี่ยน function จบเพราะฉะนั้น OSPF มันมีเรื่องของอะไร OSPF มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของการ from neighbor ถ้า from neighbor สำเร็จก็นำไปสู่เรื่องของ databaseเรานำ database มาผ่านกระบวนการ sorted path first หา database path ได้ database path นำไปยัด routing table ถูกไหมจะเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการ form table เสมอเพราะนั้นถ้าเราใส่ password เอาไว้แล้วเขาใส่ password ไม่ถูกต้องการ form table ก็จะไม่สำเร็จสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นการใส่ passwordหรือการทำ OPF Authentication ก็คือการจำกัดการ Form Neighbor เองคือให้ Form Neighbor อย่างมีเงื่อนไขนึงฉะนั้นการ Form Neighbor จะมีการทำ OPF Authentication จะมี2แบบแบบเรียกว่า Plain Text แต่แบบที่2เรียกว่า MD5 การ Form Neighbor โดยใส่ Password แบบ Plain Text จะไม่ดีเพราะว่า Password จะถูกเปิดเผยหมายความว่าอย่างนี้เราอุตส่าห์ทำ OSPF Authent ละแล้วเราไปใช้ Plain Text เพราะนั้น password ของเราอย่างเช่น GoGo ต่อเข้าสวิตช์นะเวลาเราทำ OSPF Authentication คำว่า Plain Text แปลว่า password จะถูกเปิดเผยฉะนั้นเวลาเราส่ง OSPF เข้าไป
พาสเวิร์ดเราจะบอกเลยว่าโกโก้แล้วถ้ามีใครใช้ Wild Shark เขาจะเห็นว่าพาสเวิร์ดคือโกโก้แล้วแฮกเกอร์เป็นไงก็เห็นพาสเวิร์ดคืออะไรก็ได้ตรงกันเวิร์กไหมจบเพราะนั้นการทำ OTP Authentication แบบ Plain Text ไม่แนะนำเห็นไหมแต่ถ้าทำ OTP Authentication แบบ MD5 หมายความว่าก่อนผมจะส่งพาสเวิร์ดออกไปผมเอาพาสเวิร์ดมาเข้ากระบวนการ MD5 ทำให้เป็นอักษรยึดยืนพาสเวิร์ดอ่านไม่ออกแล้วค่อยส่งออกไปฉะนั้นเราเตอร์ฝั่งปลายทางเมื่อได้รับมาก็ต้องทำ MD5 แล้วก็แปลงกลับนู่นนี่นั่นสุดท้ายพาสเวิร์ดเหมือนไหมเหมือนก็ได้พาสเวิร์ดไม่เหมือนก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้น MD5 จะปลอดภัยกว่าจริงไหมที่เราเตอร์การทำออเทนการคอนฟิกออเทนิเคชันหรือการคอนฟิกพาสเวิร์ดต่างๆทำระดับอินเฟสก็ได้ตอนนี้พูดถึงระดับอินเฟสก่อนที่เราเตอร์ไปที่อินเฟสนั้นๆเราเตอร์อินเฟสนี้ต่อสวิตช์ใช่ปะใช่ป่ะเข้าที่เราเตอร์เข้าที่อินเทอร์เฟซที่ต่อสวิตช์ที่กลัวเดี๋ยวแฮกเกอร์มาต่อเข้าที่อินเทอร์เฟซนี้พิมพ์ IP OPF Authentication Key คือใช้พาสเวิร์ดอะไรพาสเวิร์ดโกโก้เห็นมั้ยเราเข้าที่เราเตอร์เข้าที่อินเทอร์เฟซที่ซึ่งเราคิดว่าจะโดนแฮกเกอร์แอบมาต่อได้เราก็ไปที่อินเทอร์เฟซนี้โอเคป่ะตรงนี้เป็นสวิตช์แฮกเกอร์อาจจะมาขโมยต่อเราเตอร์เห็นมั้ยบอกว่า authentication ให้ใช้พาสเวิร์ดอะไรแล้วพิมพ์ว่า IPFS authentication ถ้าไม่ตามด้วยอะไรเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้ plain text ถ้าไม่ตามด้วยอะไรเลยนะพิมพ์แค่นี้นะแปลว่าเราใช้ plain text โอเคป่ะอยากใช้ MD5 ไหมก็ให้พิมพ์ว่า IPFS authentiationmessage digest อันนี้คือ authentication แบบ MD5 มันมี2แบบคือ plain text กับ MD5 ใช่ป่ะถ้าพิมพ์แค่ว่า IP OPF authentication แล้วไม่ตามได้เลยเป็นการ authentication แบบ plain text ตามด้วย IP OPF authentication ตามด้วยคำว่า message digest เป็นการ authentication แบบ MD5 ซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็ใช้ร่วมกันแหละแต่จะ authentication แบบไหนแบบ message digest หรือ MD5 เอ้ยMD5 เดี๋ยวจะเป็นแบบ Plain Text นี่อยู่ที่เราแต่พาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดเดิมๆนะคือจะเข้ารหัสพาสเวิร์ดก่อนไหมเพื่อง่ายถ้าเข้ารหัสพาสเวิร์ดต้องตามด้วยคำว่า MD5 ถ้าไม่เข้ารหัสพาสเวิร์ดก็ไม่ต้องตามด้วยเลยแค่นี้พอโอเคนะฮะทีนี้ภายใต้ Default มันมีคำว่า IP OPF Authentication นั่นด้วยผมก็สงสัยอยู่ตั้งนานนะมีไว้ทำอะไรวะนั่นเพราะโดย Default ถ้าไม่ Config อะไรเลยมันก็คือไม่ทำ Authentication ผมก็ไปเช็คดูถ้าพิมพ์ IPFS Authentication นั้นแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าไม่ทำ Authentication ผมก็เกิดสงสัยว่าเอ้าโดย Default เราไม่ได้พิมพ์อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ทำ Authentication แล้วตูจะพิมพ์อย่างนี้ไปทำไมวะเนี่ยจะพิมพ์ IPFS Authentication นั้นไปทำไมถูกป่ะผมมาถึงไปอ้อด้วยเรื่องหนึ่งคือการทำ Authentication มันทำได้2 level คือ level ที่ Interface ของ Authorหมายความว่าเราเจอตัวนี้เข้าที่อินเทอร์เฟซนี้ไปทำออเทนติเคชันทำที่อินเทอร์เฟซอีกเรื่องนึงคือเราเจอตัวนี้ขา3ขานี้อยู่ในแอเรีย0 2ขานี้อยู่ในแอเรีย1เราอยากทำออเทนติเคชันทั้ง3ขาเลยซึ่ง3ขาอยู่ในแอเรีย0เราก็สามารถทำออเทนติเคชันระดับแอเรียได้ที่คอนฟิกขีดเราเตอร์เข้าที่คอนฟิกขีดเราเตอร์นะคือ router IPF นั่นเอง command คือ router IPF เข้าที่ config router พิมพ์ว่า area แล้วก็0 authentication message อะไรนั่นคือการทำ authentication ระดับอะไรระดับ area เลยนะหมายถึงขาทุกขาจะทำ authent โดยอัตโนมัติเข้าใจไหมถ้าเราบอกว่าในตัวอย่างผมนะผมบอกว่าที่ area 0ไอเดียส่วนผมทำ authentication ถ้าผมไม่ตามด้วย message digest แปลว่าอะไรที่ไอเดียส่วนผมทำ authentication แบบ plain text หมายถึงขาทุกขาที่อ้างอิงไอเดียส่วนจะกลายทำ authentication แบบ plain text แล้วทีนี้มันมีอยู่ขาหนึ่งที่ผมไม่อยากทำ authentication เลยเช่นขานี้ผมไม่อยากทำ authentication เลยทำยังไง
ก็เข้าไปที่อินเทอร์เฟซและพิมพ์ IPFS Authentication นันนี่คือเหตุผลที่บอกว่านันไงผมก็หาไอ้ผมทำงานนะอ๋อมันทำทั้งแอร์เรียนี่ว่ะขานี่ไม่อยากทำมันก็ต้องนันเลยจริงนะเออเนี่ยแหละคือเหตุผลมันนั่งรวมอยู่พักใหญ่ๆกันตอนนั้นโอเคนะแต่ถามว่าถ้าเกิดโดย default แล้วมันไม่ได้ทำอะไรนะไม่ต้องพิมพ์ของนั้นๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำหลักไอเดียนะอันนี้ไม่ต้องทำนะเพราะมันไม่ได้ทำคอนเทนต์อยู่แล้วพิมพ์ไปเมื่อทำไมโอเคนะทีนี้ถ้าระดับแอเรียถามว่าถ้าระดับแอเรียคือแอเรีย0อยากจะทำแบบ Edify Authent แบบ Edify ทำไงก็ Area 0 Authentication Message Digest โอเคป่ะถ้ามี Message Digest ก็คือ Pentext ถ้ามี Message Digest ก็คือถ้าไม่มี Message Digest แปลว่าทำ Pentext ถ้ามี Message Digest ด้วยแปลว่าทำ Message Digest หรือ Edify เขียนนะทีนี้ตรงนี้คือตัวอย่างการ Config แบบ Pentext ที่ Router R 1ที่ Interface นี้ Serial 001 IP Address IPFS Authentication ไม่ตามด้วยคำว่า Message Digest แปลว่าทำแบบ Pentext และตามด้วย IPFS Authentication Key คือ Password อะไรถ้าสองฝั่งต้องเป็นพาสเวิร์ดแบบเดียวกันมีสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งไทป์จะต้องเป็นไทป์แบบเดียวกันอันนี้เป็นเพนเทคอันนี้เป็นเมสเซจเจสอย่างนี้เวิร์กไหมสองฝั่งต้องเป็นไทป์ดูกันนะไทป์ต้องเหมือนกันนะเพนเทคก็ต้องเพนเทคเหมือนกันเมสเซจเจสก็เมสเซจเจสเหมือนกันแล้วไทป์ดูกันละพาสเวิร์ดก็ต้องเหมือนกันนะโอเคนะครับไทป์ต้องเหมือนกันพาสเวิร์ดก็ต้องเหมือนกันต่อนะนักสุดท้ายแล้วมั้งยังสมมติว่าเราทำ authentication เสร็จปุ๊บเราต้องเช็คว่ามัน form label สำเร็จหรือเปล่าวิธีการเช็คว่า form label สำเร็จไหมคอมมานด์ไลน์ก็คือ show ip offset label ถ้าเราเห็น label มันขึ้นมาคือ router ที่เราคาดหมายนะมันขึ้นมาแล้วขึ้นว่า full สบายใจได้ตอนนี้เรา form label สำเร็จแล้วและ adjacency กันด้วยเพราะว่า full คือ adjacencyแสดงว่าเราเห็นเนเบอร์กันและเอเจนซี่กันจะเรียกฟีดจะดึงเลยมาไม่ได้นะไม่เหมือนกันนะต่อมาถ้าเราเห็นเขาเป็นเนเบอร์ผมบอกไงว่าเนเบอร์จะนำไปสู่ database table database table จะนำชัตเตอร์พาสเวิร์ดมาคำนวณ database path และนำไปสู่ routing table ใช่ไหมฉะนั้นก็เช็คปลายทางเลยคือ show ip route แล้วเห็นมี net network อะไรอัปเดตมาไหมจาก neighbor ของเราเปล่าถ้ามีแสดงว่าอะไรนี่คือ address ที่เป็น address ของ neighbor ของเรา network นี้ผ่าน OPS มา network ไปทางนี้ถูกอัปเดตผ่าน OPS มาโดยเวียมาทาง IP เบอร์นี้ซึ่ง IP เบอร์นี้ก็คือ neighbor ของเรานี่เองแสดงว่าเราได้รับเราจริงมาเดทมา confirm สุดท้ายก็คือปิงไปทางซะปิงเจอไหมปิงเจอจบแสดงว่า success ทุกอย่างแสดงว่าการทำ authent perfect successfulโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดเราทำ authentication ไม่สำเร็จเช่น form neighbor ตรงนี้ไม่ใช่ full เป็นอะไรไม่รู้ไม่ใช่ full อะไม่ใช่ two way ไม่ใช่ full ด้วยมีปัญหาละ form neighbor ไม่สำเร็จโอเคไหม show ip แล้วก็ไม่พบสับเน็ตนี้ปิงก็ไม่เจอแสดงว่าเราต้องเกิดปัญหาแน่เพราะ form neighbor ยังไม่สำเร็จเลยจริงไหมแสดงว่าไม่ type ก็ password ไม่ตรงกันจริงไหมวิธีการตรวจสอบแบบที่หนึ่งคือโชว์รันโชว์รันนี่ง่ายสุดละจริงไหมทีนี้การโชว์รันบางทีเนี่ยเราไม่เจอปัญหาสมมติเราโชว์รันแล้วไม่เจอปัญหาโอกาสนะโชว์รันแล้วไม่เจอปัญหาก็มีเงินบางทีคอนฟิกมันเหมือนกับหลอกตาโชว์รันไงก็ไม่มีปัญหาเว้ยทุกอย่างถูกคือถูกในความเข้าใจเราแต่ผิดในความจริงเข้าใจให้พูดป่ะบางทีมันน่ากลัวนะโชว์รันเช็คคอนฟิกเฮ้ยมันถูกอ่ะมันถูกในเชิงของเชิงถูกในเชิงความเข้าใจของเราเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเราอาจจะคอนฟิกผิดได้เข้าใจที่พูดนะเพราะนั้นโชว์รันบางทีเนี่ยไม่ตอบโจทย์อีกวิธีหนึ่งคือดีบักมันสิในนี้มันจะบอกเลยว่าผิดตรงไหนอาจจะผิดที่เกิดมาหน้าตาดีหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเริ่มหายความดันหายขึ้นแล้วไงเริ่มคึกเริ่มเข้าทีละเดี๋ยวเรียนนี้จบต่อ EJP มั้ยพูดเล่นเอ้า
ือจะตายเองแน่หรออันหนึ่งที่อันหนึ่งหรือว่าอันหนึ่งอันสองฟอนเลเวลไม่ขึ้นสักทีโชลันก็ไม่เจอปัญหาเอ๊ะคนพิกถูกหมดนะสมมตินะเช็คยังไงก็ไม่เจอคนพังตัวเองดีบักมันซะที่อันหนึ่งดีบักซะดีบักไอพีโอเพฟเอเจนซี่เช็คการเอเจนซี่ของมันหรือเช็คการที่ว่ามันฟอนเลเวลกันผลปรากฏว่าเป็นไงมันฟ้องว่าอะไรที่อันหนึ่งมันขึ้นว่า mismatch authentication แล้วมันบอกว่าไทยไม่ตรงกันบอกว่า input เข้ามาเป็นไทย0แต่เราใช้ไทย1เอ๊ะไทย0คือไทย0แปลว่าเราไม่ได้ทำ authentication คือไม่ได้ config authentication เลยอันหนึ่ง input เข้ามาเป็นไทย0แสดงว่าR2 เข้ามาหาเราอะเป็นไทย0เข้าใจปะถ้าเราคือ R1 นะแล้วมีคนอินพุตเข้ามาหาเราเป็นไทย0แสดงว่า R1 อะไม่ได้ใช้ไทย0แต่ R2 ใช้ไทย0เนี่ยนะถ้า R2 ใช้ไทย0และเราล่ะเราใช้ไทย1เราใช้ไทย1แปลว่าเราทำ authentication แบบ plain text แต่มีคนทำ authentic กับเราเขาใช้ไทย0ไอ้คนคนนั้นเขาใช้แบบไม่ได้ทำ authentic แล้วมันจะเอาเทนกันได้ยังไงจริงไหมที่ R2 ให้ตรงข้ามกันเขาอินพุตเข้ามาไทป์1แต่ตัวเขาใช้ไทป์0บน R2 นะทีนี้พอแก้ไทป์ให้ตรงกันไทป์ตรงแล้วนะแต่ neighbor ก็ยังไม่อัพเลยต้องดีบักอีกรอบหนึ่งโอเคปะคราวนี้มันขึ้นมาอะไร authentication mismatch key แปลว่า password ไม่ตรงกันเห็นไหมดีบักดีไงดีค่ะบางทีนะรู้ไหมมันดีบักดีไงรู้ไหมเดี๋ยวเล่าฟังเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องจริงคือนี่พาสเวิร์ด AAA แล้วก็วรรคโชลันก็เห็นว่า AAA เข้าใจผมพูดป่ะมันมองว่าวรรคคือหนึ่งตัวสอนเข้าใจไหมโชจริงๆนะเรื่องจริงเรื่องจริงที่ผมบอกว่าโชยังไงก็ไม่เจอโชลันพบว่าพาสเวิร์ด AAA แต่จริงแล้ววรรคไว้บรรทัดหนึ่งวรรคไว้วรรคหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งพาสเวิร์ด AAA แล้วก็ไม่ได้วรรคพอทำออเทชั่นมันไม่ตรงกันยังไงก็ฟอร์มเลเบอร์ไม่ขึ้นนี่เรื่องจริงนะชีวิตจริงโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นมาแล้วหากันเป็นวันอ่ะสุดท้ายดีบักได้ตอบโจทย์ดีบักตอบโจทย์ว่าคีย์ไม่ตรงพอคีย์ไม่ตรงเถียงแล้วตัวอีกเฮ้ยไม่ตรงไงว่า AA เหมือนกันนี่หว่าก็เลยลบทิ้งเขียนใหม่เฮ้ยขึ้นเลยเอ๊ะทำไมวะเราเติมมันเจ๋งแน่เลยโทรเราตัวอีกตอนหลังมาลองพิสูจน์เอ๊ะลองวักอันเดะอันแน่มีวักครับระวังให้ดีนะสำคัญเลยนะแล้วมันมีในวิชาเทอร์โบชูดด้วยหลอกเราที่ชูดอะของจีเซียนพีบ้ากลับบ้านเถอะผมรู้ทุกคนไม่ไหวแล้วล่ะตัวผมยังฟิตอยู่เลยนะไม่เข้าใจมันจะมีไทยแหละแต่ไทยไหนไม่รู้ลองไปดูแล้วกันนะฝากแล้วกันเอาเนี่ยเอาคอนเซ็ปต์แล้วกันประมาณเนี้ยก็คือไม่ต้องซีเรียสหรอกว่าจะเป็นไทยไหนยังไงก็เป็นไทย0123ประมาณเนี้ยไปเล่นของจริงๆกันโอเคจบกลับบ้านเถอะ